ข่าวของครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้นะครับอย่างครอบครัวของนี่เลยอย่างหนุ่มกายนะครับและชานนท์กับสาวฮารุนะแล้วก็พร้อมลูกๆนะครับน่ารักมากนะครับทั้งน้องคิรินนะครับน้องไนล่าแล้วก็น้องเอเดนนะครับครอบครัวที่แบบว่าชอบผจญภัยแล้วก็ชอบเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นสายลุยของจริงนะเพราะมีการทั้งเดินป่านะผู้ชมรวมไปถึงลุยดินลุยขี้โคลนนะครับแล้วก็ลูกทั้งสามคนไม่มีงองแงเลยคุณผู้ชมล่าสุดนะครับก็มีทริปนะครับพาลูกไปลองกินเนื้อควายดิบๆกันอีกด้วยคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มการนะครับเจอชาวเน็ตถามที่ดินกับบ้านราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับบอกไปว่าราคาแสนล้านนะครับงานนี้มีคนหลงเชื่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับแต่มีบทสัมภาษณ์ของเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงนะเขาออกงานกันทั้งทีนะพร้อมกับลูกๆนะครับเราก็ต้องไปถามทุกประเด็นกันดีกว่าคุณผู้ชมไปฟังกายฮารุเปิดใจกันเลยครับมันมีความไม่เหมือนกันในความเหมือนกันพี่เขาอะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นครอบครัวไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนเช่นจะแบบเที่ยวแบบชิลๆไฮโซจะเที่ยวแบบลุยๆเดินป่าไม่มีอะไรกินต้มน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความเหมือนกันในตรงนั้นแต่ชีวิตส่วนตัวของเขาหรือว่าแบบจริตของพวกเขาอ่ะก็จะแตกต่างกันไปตามคาแรคเตอร์ของเขาครับชอบลุยโคลนชอบอะไรมากกว่าเหรอลูกหรือว่าไงชอบลุยมากกว่าชอบลุยๆไม่เอาแบบติดแอร์ไม่เอาผมว่าเขาเหมือนแบบถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่น้องที่แต่อายุเขาไม่ได้ห่างกันมากมันก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็ในทุกครั้งที่เราไปเที่ยวในทุกครั้งที่เราไปหาความสุขกันเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาค้นหาตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาก็ค้นหาเพื่อนร่วมทริปนั่นก็คือพี่น้องเขาจะได้สร้างความสัมพันธ์ให้มันแบบมั่นคงขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะระหว่างไปโรงเรียนกับไปเที่ยวชอบไปไหนครับโรงเรียนมาเวขยันด้วยคือเขาล้มวัวควายไงวันตอนเช้าพอดีพอเราเห็นเขาล้มควายเสร็จปุ๊บเขาก็หั่นจิ้มกินเลยสดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้านชอบอีกกินไปทั้งขาเลยมั้งเอเดนอ่ะเขาก็แบบอุ๊ยระวังพยาธินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมว่าพยาธิเวลาลงท้องลูกผมอ่ะมันตายเลยคงเราได้สะสมกันมาแต่เกิดแล้วใช่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พกเลยพวกยาท้องเสีย ถ้าคนพื้นที่ทานได้เราไม่ได้ทานทุกวันเราทานเพื่อได้ลองถ้าเขาทานเพื่อเป็นอาหารแสดงว่ามนุษย์ก็กินได้เราก็ควรที่จะได้ลองกินอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ดีบางอันก็ไม่เป็นประโยชน์เขียนมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางคนนะบางทีผมชอบพูดเล่นเออนี่เดี๋ยวฝากบอกเลยผมชอบพูดเล่นเรื่องแบบคนชอบถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่ที่ดินผมก็พูดไปเว่อร์เนาะไอ้แบบราคาเว่อร์อ่ะก็ทันเรื่องเชื่อกันอีกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วราคาแบบนั้นน่ะแล้วคราวนี้คอมเมนต์ข้างล่างก็สนุกกันใหญ่เลยผมก็ใจจริงผมก็อยากตอบมากเลยแต่แบบเออถ้าคิดกันไม่ได้แค่นี้ก็เออปล่อยเขาเถอะ